พาไปดูภาพใหญ่ของภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะครับเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากประเทศในกลุ่มของยุโรปแล้วก็กลุ่มประเทศจากทางสหรัฐนะครับเลขาธิการของอังทัดอาจารย์สุประชัยพานิชพักบอกนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในยุโรปกับสหรัฐนั้นอาจจะมีผลพวงทำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้ามายังประเทศในภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่รัฐบาลไทยควรจะต้องมีการเตรียมรับมือเอาไว้ก็คือกฎระเบียบในการควบคุมเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดปัญหาฟองสบู่ขึ้นได้เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับช่วงปี2540และขณะเดียวกันแนวทางในการรับมือที่น่าจะสามารถนำมาใช้ได้ก็คือการหันมาพึ่งพิงตลาดภายในประเทศมากขึ้นรวมถึงการค้าขายระหว่างชาติในอาเซียนซึ่งอาจจะรวมถึงอาเซียนบวก3แล้วก็อาเซียนบวก6โดยมีข้อมูลมาจากทางองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับถึงการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั่วโลกปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่39จาก142ประเทศส่วนสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าติด1ใน10ซึ่งอาจารย์สุประชัยก็มีการสรุปนะครับว่าปัญหาที่ทำให้ไทยเนี่ยได้คะแนนการจัดอันดับน้อยเหลือเกินเป็นเพราะความไม่มั่นคงด้านการเมืองความไม่ต่อเนื่องของนโยบายเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติทางด้านของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรของสถานทูตไทยณกรุงปักกิ่งคุณสมพงษ์นิ่มเชื้อก็พูดถึงวิกฤตยุโรปเอาไว้นะครับว่าด้านหนึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศจีนแต่ว่าทางประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็มีความพยายามในการลดผลกระทบตรงนี้ด้วยการหันมาพึ่งพิงไม่ใช่ด้านการส่งออกแล้วครับเขาชะลอการส่งออกเอาไว้และหันมาพึ่งพิงเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านหลากหลายนโยบายนะครับอย่างการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบรวมไปถึงการปล่อยสินเชื่อภาคเอกชนของจีนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเมื่อจีนเองเนี่ยมีกำลังซื้อสูงขึ้นก็จะนำเข้าสินค้าของไทยมากขึ้นไปด้วยเลยกลายเป็นโอกาสการส่งออกของสินค้าเกษตรของไทยที่น่าจะสามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ10ถึง30ด้วยกันโดยเฉพาะกลุ่มของผักแล้วก็ผลไม้ส่วนเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าน่าจะโตที่ปีละร้อยละ7ครับกลับมาดูที่อุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางด้านของ Honda เพิ่งจะมีการเปิดตัว Honda Jazz รุ่นไฮบริดไปหมาดๆนะครับวันนี้ก็เลยได้รับยาหอมอีกครั้งนึงครับจากทางด้านของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัฒน์เขาบอกนะครับว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราเมื่อมีการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อไหร่ก็ถือว่าจะเป็นอีก1โอกาสครับที่จะสร้างความต้องการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก็จะได้รับอานิสงส์ตามไปด้วยแต่ทีนี้ครับผู้ประกอบการค่ายรถยนต์บ้านเราเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยตอนนี้ครับกระแสยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรงมีความต้องการสูงขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ประเภทอีโคคาร์กับไฮบริดส่วนรัฐบาลเองนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้มีมาตรการที่คอยสนับสนุนอยู่แล้วและคิดว่าในอนาคตคงจะมีมาตรการเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมอีกโดยเขาบอกว่าแม้ตอนนี้ทางแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ใช้กับรถยนต์ไฮบริดจะต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศแต่รัฐบาลก็มีการเจรจาเพื่อชักชวนให้กับบรรดาผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ารายใหญ่ทั้งหลายเข้ามาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยครับก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีการดูความคืบหน้าแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตต่อเนื่องไปซึ่งแนวโน้มในขณะนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยแน่นอนว่ามีการส่งออกกระบะมากที่สุดนะครับแต่ว่าแนวโน้มนับจากนี้ไปเชื่อว่าสัดส่วนการส่งออกรถยนต์ไฮบริดกับอีโคคาร์นั้นน่าจะเพิ่มสูงขึ้นมาดูมุมมองภาคเอกชนกันบ้างครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคุณเพียงใจแก้วสุวรรณก็บอกนะครับว่าในอนาคตเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าจะมาแทนที่เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งเป็นพลังงานที่อาจจะหมดไปในอนาคตและถ้าประเมินตอนนี้ปรากฏว่าภาคเอกชนยังไม่มีความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับมาตรการของรัฐว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะสนับสนุนรถยนต์ประเภทใดกันแน่แต่คิดว่าในอนาคตปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแน่นอนครับจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไปดูที่การลงทุนของบ้านเรากันบ้างครับก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นเดียวกันวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันครบรอบ20ปีครับของการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ทางเลขาธิการของกลต.อาจารย์วรพลโสคติยานุรักษ์ก็บอกนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมากลต.มีการพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับ AEC โดยเฉพาะกลต.ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการให้ตลาดทุนไทยเป็นประตูสู่การลงทุนของภูมิภาคอาเซียน
และเชื่อว่าจะสามารถทำได้ครับด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยรวมไปถึงภูมิประเทศเองก็เอื้ออำนวยเหมือนกันโดยกลต.เตรียมที่จะรวมตลาดในการซื้อขายหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับที่น่าจะสามารถเปิดการซื้อขายข้ามไปมาเป็นอาเซียนลิงเกตได้ภายในไตรมาสที่3ของปีนี้และผลพวงจากอาเซียนลิงเกตนี้เองจะทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือนักลงทุนบ้านเราเนี่ยจะมีหุ้นให้เลือกไม่ใช่แค่หุ้นของประเทศไทยเท่านั้นแต่จะรวมถึงหุ้นที่มีการมาจดทะเบียนเอาไว้กับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียและขณะเดียวกันนักลงทุนทั้งสองประเทศนี้เองก็สามารถมาเลือกช้อปปิ้งหุ้นที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วก็ต้องไปปิดท้ายนะครับดูบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นบ้านเราช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวลดลงมาแรงถึง15จุดวันนี้เริ่มสามารถเอาคืนมาได้บ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าตอนเปิดตลาดเลยเนี่ยบวกขึ้นไปแรงครับรีบาวด์ได้ถึง16จุดแต่ก่อนที่จะมีการปิดตลาดก็ปรากฏว่าลดช่วงบวกลงมาครับเหลือบวกอยู่ 9.24 จุดดัชนีครึ่งเช้าก็เลยปิดตลาดไปที่ 1,182.16 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 11,000 ล้านบาทนะครับช่วงเช้าคุยกับนักวิเคราะห์จากบล.เกียรตินาคินไปนะครับว่าดัชนีระดับที่ต้องจับตาดูให้ดีคือ 1,185 จุดครับถ้าเกิดว่าสามารถยืนอยู่เหนือ 1,185 จุดได้ก็มีโอกาสครับที่ดัชนีจะสามารถกลับขึ้นไปทดสอบแถว 1,200 จุดได้ใหม่แต่ว่าคงจะไม่ทะลุ 1,200 จุดง่ายๆนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กครับเมื่อคืนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมา42เซนต์ครับปิดตลาดไป89ดอลลาร์สหรัฐ39เซนต์ต่อบาร์เรลเป็นเพราะว่าถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรปค่อนข้างจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพราะเขาบอกว่าพร้อมครับจะทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันการล่มสลายของสหภาพยุโรปค่าเงินบาทช่วงเช้าก็เลยเปิดตลาดมาแข็งค่าขึ้นนะครับตามทิศทางของค่าเงินยูโรโดยอยู่ที่31บาท55ถึง62สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดไปวันนี้31บาท66ถึง68สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับบวกขึ้นมา100บาทเช้าวันนี้ราคาทองคำแท่งก็เลยรับซื้อ 24,000 ขายออก 24,100 ส่วนรูปพรรณขายออก 24,500 บาทครับพักกันก่อนครู่นึงนะครับช่วงหน้ามาดูข่าวเรื่องของ Facebook จากคุณปัดกันต่อในข่าวต่างประเทศครับ